ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจบลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณดาวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะ30กรกฎาคม2561นะคะทักทายกันสักนิดกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดกับ Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์รวมทั้งทาง LINE @inside thailand เราติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีครับเรียนด้วยความเคารพพุธที่1สิงหาคมวันมะรืนสัปดาห์นี้ละวันมะรืนใช่ค่ะวันมะรืนเราจะย้ายบ้านเราจะย้ายจากช่อง19ไปอยู่ช่อง26หมุนขึ้นเปลี่ยนไปสักนิดนึงนาว26ค่ะตัดเข้าสู่สาระตัดเข้าสู่สาระประจำวันใช่ค่ะวันนี้อย่างนี้ครับคุณแพรวสาวสังเกตไหมครับว่าระยะนี้โลกมันวิปริตใช่เหตุภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเยอะมากหลายประเทศนะโดยเฉพาะรอบบ้านเราประเทศเกิดอาการวิปริตดินฟ้าอากาศของโลกมันก็วิปริตดินฟ้าอากาศอะใช่แต่ผู้นำไม่คอมเมนต์นะคะย้อนกลับไปเมื่อวานตอนเช้ามืดเนี่ยนะครับเช้ามืดวันอาทิตย์ใช่ค่ะเกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่เรียกว่าเกาะลอมบ็อกใช่ค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญยอดฮิตของประเทศอินโดนีเซียใช่ใกล้ๆกับเกาะบาหลีนะคะแต่คนอาจจะรู้จักเกาะบาหลีมากกว่าแต่จริงๆมีเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกหนึ่งเกาะนั่นก็คือเกาะลอมบ็อกค่ะบนเกาะลอมบ็อกมีภูเขาไฟที่มีชื่อว่าลินจานีนี่แหละค่ะลินจานีนะคะภูเขาไฟแห่งนี้และเชิงภูเขาไฟลินจานีก็มีทะเลสาบสวยงามอยู่หนึ่งทะเลสาบใช่ค่ะที่คนนิยมไปท่องเที่ยวกันเกาะลอมบ็อกภูเขาไฟลินจานีและทะเลสาบตรงนั้นรวมๆตั้งอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติกูนังลินจานีค่ะว่ากันไปประมาณนั้นเกิดแผ่นดินไหวใช่แล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้าระดับกี่ลิกเตอร์นะฮะ 6.4 แมกนิจูดนะคะก็คือลิกเตอร์นั่นแหละค่ะนะครับประมาณนั้นนะคะแต่โชคดีว่ามันเกิดใต้ดินค่ะดังนั้นไม่มีการเตือนเรื่องจะเกิดสึนามิหลังจากแผ่นดินไหวก็จะตามด้วย aftershock อีกโอ้เป็นร้อยครั้งเลยนะใช่ค่ะขนาดเล็กต่างๆเกิดขึ้นทยอยกันมาอีกเยอะมากผลที่ตามมาขนาด aftershock บางครั้งมันเกือบๆ6ลิกเตอร์นะค่ะบางครั้งมันเกือบๆ 5.7 นะใช่ประมาณนั้น aftershock นะนั่น aftershock นะใช่ aftershock นะทีนี้ก็ยุ่งสิครับเอาละครับปรากฏว่าไอ้เรื่องที่กลายเป็นประเด็นที่กระทบมาถึงประเทศไทยก็คือว่ามีคนไทยไปท่องเที่ยวขณะเกิดแผ่นดินไหวและติดอยู่บนเกาะลอมบ็อกบริเวณภูเขาไฟลินจานีด้วยใช่แล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นประเด็นที่เราต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามเราจะย้อนความกันนิดนึงเราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นาทีที่ดินภูเขาไฟลินจานีถล่มลงมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.7 ลิกเตอร์ไปชมเหตุการณ์ไปชมภาพนั้นกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบรรยากาศตอนนั้นเชิญค่ะ It's not eruption Oh astaghfirullah La ilaha illallah Ya Allah Sekarang saya sudah lagi di Puncak Rinjani dan tiba-tiba saja gempa kita mau menuju ke puncak dan kondisinya seperti saat ini Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Astagfirullahaladzim. Oh my gosh. Astagfirullahaladzim. ฟุ้งอยู่ข้างล่างที่ฟุ้งอยู่ก็คือดินและหินมันถล่มร่วงลงมาจากภูเขาไฟลินจานีแต่จะได้ยินเสียงชัดเจนสังเกตเมื่อสักครู่เป็นเสียงดินและหินถล่มใช่ค่ะจะได้ยินเสียงชัดเจนมากนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายโดยน่าจะเป็นชาวต่างชาติไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนอินโดนีเซียหรือเป็นชาวต่างชาติที่บังเอิญไปอยู่ในเหตุการณ์ณขณะนั้นพอดีค่ะอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ณที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเวลาที่ดินมันถล่มลงมาเห็นไหมฮะที่ฟุ้งๆเป็นคล้ายๆเป็นสายลงมาแล้วนะครับเอาล่ะนะครับก็พอประมาณนี่ก็เราเห็นผู้คนเริ่มเดินหนีเริ่มหลบกันละเอาละครับนี่ผู้คนกำลังวิ่งหลบกันละเขามีเหมือนเตือนให้วิ่งให้หนีไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับค่ะคลิปเมื่อสักครู่จบแล้วหรือยังฮะนี่ค่ะตอนนี้ต่อเนื่องอยู่นี่แหละ
จบแล้วตอนนี้ไปดูคลิปที่2นะครับเป็นคลิปสั้นมากเลยแค่8วินาทีค่ะเป็นคลิปที่โพสต์อยู่ใน Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าสุภาพรบางเมืองกระมังบางเมืองกระมังถูกต้องไหมฮะค่ะเป็นคลิปถ่ายณขณะหลังเกิดแผ่นดินไหวใช่และดินหินภูเขาไฟลินจานีถล่มค่ะปรากฏว่าจะมีคนไทยกลุ่มหนึ่งประมาณ18คนค่ะอยู่บริเวณที่เป็นสถานที่ซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปนะครับค่ะนะครับเราไปดูคลิปนิดนึงฮะไปดูสภาพกันนิดนึงว่าเป็นยังไงคะเชิญค่ะไปอีกดินและหินมันร่วงจากด้านบนของภูเขาไฟลินจานีที่เห็นเป็นฟุ้งๆลงมาคล้ายๆกับเป็นน้ำตกลงมาจากข้างบนนั้นนั่นแหละก็คือหินและดินที่มันถล่มลงมาจากภูเขาไฟนะฮะและบริเวณที่ต่อเนื่องกันเข้าใจว่าคุณสุภาพรเนี่ยนะครับเป็นคนไทยที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มสุใช่ไหมฮะค่ะคือข้าบรรยายข้อความประกอบคลิปดังนี้ครับลินจานีแผ่นดินไหวถล่มเวลานี้ 11:15 น.หมายถึงเมื่อวานนี้นะคะระบุเวลาเมื่อวาน Aftershock ครั้งที่9กลุ่มสุ18คนปลอดภัยดีค่ะแต่ยังติดอยู่ที่แถวๆริมทะเลสาบกำลังรอฟังข่าวว่ากลับทางไหนจะปลอดภัยสุดในความสวยงามก็แฝงด้วยอันตรายครับเรื่องของเรื่องมีคนไทยไปเที่ยวที่ลอมบอกเยอะแล้วก็ขึ้นไปที่ลินจานีก็เยอะใช่ค่ะปรากฏว่าบางกลุ่มก็เดินลงจากภูเขาไฟลงมาด้านล่างลงมาชมความสวยงามของทะเลสาบใช่ค่ะเข้าใจว่ากลุ่มที่ถ่ายคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เรียกว่ากลุ่มสุมีอยู่ทั้งสิ้น18คนใช่ค่ะสุก็คือน่าจะเป็นสุภาพรสุภาพรนี่แหละค่ะเขาบอกเขาปลอดภัยดีทั้ง18คนนะคะแต่ว่าติดอยู่ด้านล่างใช่ติดอยู่แถวๆริมทะเลสาบออกไม่ได้เพราะว่าดินหินถล่มลงมาปิดทางออกเขายังไปไม่ถูกว่าจะไปทางไหนปลอดภัยกำลังเช็คข่าวอยู่ด้วยเหมือนกันนะตอนนั้นมีคือช่วงนั้นก็สับสนประมาณก็เริ่มรู้แล้วมีภูเขาไฟแล้วก็มี after shock เกิดขึ้นหลายครั้งครั้งที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยเป็นครั้งที่9คราวนี้ไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะความยาว47วินาทีค่ะเป็นคลิปของกลุ่มคนไทยที่ติดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละย้อนกลับไปชมไปฟังภาพและเสียงในคลิปนั้นครับเชิญค่ะตอนนี้มีคนไทยติดอยู่ประมาณเยอะอยู่อะค่ะตอนนี้คนบนนี้รวมลูกหาบน่าจะสักประมาณ500กว่าคนนะคะคนไทยเกิน 80% นะคะข้างบนนี้สัญญาณไม่ค่อยมีค่ะมันจะเป็นหายๆนะคะพวกเราเป็นกลุ่มที่เมื่อคืนนี้นอนที่ทะเลสาบนะคะนอนที่เลคแล้วตอนนี้เนี่ยพากันอพยพขึ้นมาบนฮิลเล็กๆอะค่ะที่ถัดจากทะเลสาบเรายังไปไหนไม่ได้เพราะว่าด้านหน้าเราเป็นภูเขาสูงค่ะ after shock เกิดตลอดเวลานะคะแล้วก็ดินบนภูเขาสูงอะค่ะยังสไลด์อยู่ตลอดเวลาค่ะจุดที่เราอยู่มันไม่ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นป่องภูเขาไฟเลยค่ะแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกอะค่ะเราต้องหลบอยู่ตรงนี้ก่อนตอนนี้มีคนไทยติดอยู่ประมาณอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของคุณดาวใช่ค่ะคุณดาวก็อัดคลิปผมเข้าใจความหมายนะทั้งกลุ่มของคุณสุกลุ่มของคุณดาวอัดคลิปโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสื่อข่าวส่งความบอกให้ข้างนอกได้รู้ว่ามีคนไทยติดอยู่มีคนไทยติดอยู่ข้างในมีคนไทยติดอยู่ด้วยอีกนัยยะหนึ่งก็คือขอความช่วยเหลือโดยนัยยะนั่นแหละใช่ต้องการแจ้งพิกัดเหมือนว่าถ้ารู้ภาพรู้อะไรเนี่ยความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้ทั่วถึงด้วยถูกจุดด้วยนะคะครับทีนี้เอาละไปดูภาพร่องรอยความเสียหายหลังแผ่นดินไหวใช่ค่ะที่เขามีการถ่ายภาพแล้วโพสต์มาให้เราเห็นได้ชัดเลยนะฮะเห็นแผ่นดินแยกไหมฮะเห็นเลยนะคะอาการแผ่นดินแยกอย่างนี้อันตรายมากๆเลยเพราะนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือเมื่อแยกหินและดินมันก็จะถล่มค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะสิ่งที่ตามมาหลังแผ่นดินแยกก็คืออาจจะเจอแผ่นดินแผ่นหินทรุดค่ะถูกไหมฮะการซุดตัวใช่ถูกต้องเพราะมันมีร่องรอยต่อไปนะครับเราจะได้เห็นภาพคนไทยก็น่าจะมีทั้งคนไทยและคนชาติอื่นที่ไปเที่ยวอยู่ในบริเวณเดียวกันนักท่องเที่ยวเห็นไหมฮะแต่นี่น่าจะเป็นคนไทยนะภาพเหล่านี้ถูกถ่ายแล้วก็ถูกโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดีย
วัตถุประสงค์ก็คือต้องการจะสื่อข่าวส่งความให้คนข้างนอกได้รู้ว่ามีคนไทยติดอยู่ใช่ค่ะอยู่จุดไหนอย่างไรนี่เห็นไหมเห็นฟุ้งๆนี่คือร่องรอยถล่มเลยนะคะร่องรอยชัดเจนมากอยู่ใกล้กับผู้คนมากนะคะทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวานค่ะเมื่อวานนะเมื่อวานประมาณสักตอนบ่ายใช่ไหมบ่ายโมงโดยประมาณตอนบ่ายโมงเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าลินลพัฒน์เนี่ยนะครับคุณลินลพัฒน์ได้โพสต์ขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บอกข้อมูลจำนวนคนไทยที่ติดอยู่บนลินจานีแล้วก็ติดอยู่ที่ทะเลสาบที่ชัดเจนขึ้นนะครับโพสต์ข้อความว่าใครก็ได้ช่วยประสานงานให้เราหน่อยเราติดอยู่ที่ทะเลสาบด้านล่างของภูเขาไฟลินจานีคนไทยน่าจะประมาณ 150-200 คนตอนนี้ด้านล่างทุกคนปลอดภัยดีค่ะแต่ไม่มีทางเดินออกไปไม่มีทางเดินออกไปนะฮะใช่ค่ะไม่มีทางเดินออกไปเพราะดินถล่มตลอดเวลาในบัตรดนก็เกิดอาการเจี๊ยวจ้าวสนั่นหวั่นไหวกันหมดทั้งฝั่งประเทศไทยก็อยู่กันไม่เป็นสุขนะฮะแน่นอนตรวจสอบข่าวกันจ้าละวันเพื่อนของใครญาติพี่น้องของใครพ่อแม่ลูกเต้าเหล่าไตของใครที่ไปติดอยู่ที่ลินจานีอินโดนีเซียบ้างเช็คกันรุ่นมากเอาละครับในช่วงบ่ายเย็นๆถึงหัวค่ำของเมื่อวานคนไทยที่ติดอยู่บริเวณนั้นก็พยายามที่จะสื่อข่าวส่งความออกมาข้างนอกให้รู้ว่าคนไทยที่ติดอยู่ประกอบด้วยใครบ้างใครเป็นใครบ้างเขาก็ใช้ทุกวิธีการในการที่จะส่งให้ว่าเป็นใครเช่นเพจเดียวต่อไปนี้ครับเช่นอันนี้เป็นรายชื่อเอามือถือถ่ายภาพรายชื่อของผู้เข้าพักโรงแรมที่เขาต้องมีการรีจิสเตอร์มีชื่อนามสกุลจะได้รู้ว่าใครเป็นใครให้รู้ว่าคนไทยกลุ่มที่ไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับตามรายชื่อที่เขาพักโรงแรมนะนี่แค่บางส่วนนะใช่ค่ะ28รายชื่อด้วยกันประกอบด้วยใครบ้างอันนี้รถลองโค้ชเข้าไปที่บรรทัดบนสุดแล้วก็ซูมเข้าไปลองดูทำได้ไหมฮะนัทพัฒน์อย่างกรณีของชื่อแรกนะฮะชื่อหมายเลขหนึ่งนะฮะชื่อแรกนะคะนัทพัฒน์ชินทสุวรรณนะฮะสุธินีนะคะคนที่สองดังนี้เป็นต้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตรงนี้โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ใครอยากจะตรวจสอบพี่เพื่อนน้องอยากจะตรวจสอบใครต่อใครที่รู้จักไปติดอยู่ที่นั่นหรือไม่ไปตรวจสอบในเฟซบุ๊กของเจาะลึกทั่วไทยนะฮะโพสต์ขึ้นให้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะชื่อแรกเลยนะเห็นไหมฮะใช่ค่ะนี้นะมีทุกรูปแบบนะคะจะเป็นลิสต์พักโรงแรมก็มีบางลิสต์ก็เป็นรายมือน่าจะไปดูแผ่นที่2ไปดูแผ่นที่2นะครับไปดูแผ่นที่2แผ่นที่2คราวนี้เป็นลายมือเข้าใจว่ากลุ่มที่ติดอยู่ตรงนั้นเขาก็ขอดูพาสปอร์ตแล้วก็จดชื่อจดนามสกุลจากพาสปอร์ตของคนไทยแต่ละคนที่ติดอยู่ด้วยกันทั้งหมด15รายชื่อแล้วก็เอามือถือถ่ายแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลเพื่อให้รู้ว่าที่ติดอยู่ตรงนั้นมีใครบ้างเช่นชื่อแรกนะฮะวัฒนาคุณวัฒนาค่ะมันธนาคนที่2คุณรัชนีคุณรัชนีคนที่3คุณปิติพงศ์ปิติพลคนที่4คุณสมพรคนที่5คุณสุวิจักคุณสุวิจักดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นด้วยความเคารพดังนี้เป็นต้นเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับลองไปดูอันต่อไปลองไปดูแผ่นต่อไปครับนี่ก็เขียนเป็นอีกกลุ่มนึงกระมังเป็นอีกกลุ่มนึงเขียนรายชื่อเป็นลายมือแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลเพื่อให้รู้ว่าติดอยู่ตรงนี้นะเช่นมีชื่อคุณสุพรศรีใช่ไหมมีคุณวชิราธรรมคุณนันทิยาคุณก่อโชคนะครับถัดไปก็มีบอกชื่อเหมือนกันน่าจะเป็นไกนะหรือเปล่าใช่ไกนะมีคุณปวีนาคุณสามารถดังนี้เป็นต้นนะฮะจากนั้นคุณมันธนารู้สึกจะซ้ำใช่ไหมครับโอเคพอละอันนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อที่เขามีการที่จะโพสต์แจ้งว่าใครเป็นใครติดอยู่ตรงไหนอย่างไรจุดไหนนะคะเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้เดี๋ยวเราจะเอารายชื่อทั้งหมดที่เมื่อสักครู่เราขึ้นจอได้ไม่ครบนะฮะเราเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยโพสต์ขึ้น Facebook จอหรือทั่วไทยไปเช็คกันเองพี่เพื่อนน้องใครติดอยู่ที่นั่นบ้างนะครับค่ะเอาละก็มาถึงจุดสำคัญตกลงคนไทยติดอยู่ที่ผู้ขับไฟลินจานีกี่คนกันแน่นักสืบพิมพ์เช้าวันนี้180ก็มี239ก็มีพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเราได้รับการยืนยันจากสถานทูตไทยที่นั่นฮะค่ะติดตามต่อช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะยังอยู่กับปฏิบัติการช่วยชีวิตคนไทย239คนที่ติดอยู่ที่ภูเขาไฟประเทศอินโดนีเซียยังที่กลับเรียนเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัวข่าวคนไทยติดภูเขาไฟอินโด180ชีวิต
บางฉบับก็พาดหัวข่าวว่า239ชีวิตรอความช่วยเหลือตกลงเท่าไหร่กันแน่เราไปอัปเดตไปสอบทานข้อมูลกับแหล่งข่าวที่เป็นทางการดีกว่าไปกันที่ Facebook Loyal Thai Embassy Jakarta Facebook ของสถานทูตไทยในจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะเมื่อคืนตอน2ทุ่มอันนี้อัปเดตคือตอน2ทุ่มเมื่อคืนขีดเส้นใช่2ทุ่มเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเป็นข้อมูลดังนี้นะคะว่าตามที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวบริเวณภูเขาไฟลินจานีที่เกาะลอมบอกนะคะและติดอยู่บริเวณภูเขาไฟเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อคนไทยที่ติดอยู่บริเวณภูเขาไฟดังกล่าวได้จำนวน239คนวงเล็บณเวลา2ทุ่มเมื่อวานนี้ซึ่งส่วนใหญ่ได้เดินทางไปเป็นกลุ่มและมีไกด์ชาวอินโดนีเซียนำไปด้วยย้ำนะครับว่า239คนนั้นข้อมูลณ2ทุ่มเมื่อคืนนะใช่แล้วค่ะเช้าวันนี้ตัวเลขจะเพิ่มหรือไม่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นใช่ก็ต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันแต่ณขณะนี้2ทุ่มเมื่อวานยังเป็น239คนอยู่ที่มีการแจ้งแล้วก็ประสานได้ทางสถานทูตค่ะทูตไทยในจาการ์ตาย้ำใน Facebook ว่าสถานทูตและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองเดนปาซาบาหลีติดต่อกับกลุ่มคนไทยอยู่โดยตลอดและได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ของอินโดนีเซียกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียและหน่วยงานกู้ภัยของทหารอินโดนีเซียเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ใช่ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในพื้นที่4จุดนะคะได้แก่บันยันนะคะอยู่ทางเหนือของนอสลอมบอกนะคะแล้วก็แซมบูรันแล้วก็แซมบรีเดียแล้วก็บังเลียนะคะอยู่ทางตะวันออกของลอมบอกนะคะแล้วก็กำลังให้ความช่วยเหลือในจุดอื่นต่อไปด้วยอย่างไรก็ดียังมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าไปความช่วยเหลือได้ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซียก็ประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลอินโดนีเซียทั้งนี้ท่าอากาศยานลอมบอกยังเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีเลขหมายที่สามารถติดต่อได้เป็นเลขหมายฉุกเฉินของสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองเดนบาซ่านะคะบวก 628133736669ค่ะแล้วก็หมายเลขฉุกเฉินของสถานทูตนะคะบวก 628111862253ก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วเขาก็มีข้อความด้วยนะคะให้เข้าไปลงทะเบียนเขามีแบบฟอร์มให้นะคะที่เข้าไปดูให้ลงทะเบียนรายชื่อได้ใครติดอยู่ตรงไหนเป็นนักท่องเที่ยวที่จุดไหนเขามีแบบฟอร์มให้นะคะไปเกาะลงทะเบียนได้สถานทูตจะได้มีข้อมูลโอเคเอาทั้งหมดนี้รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ฉุกเฉินญาติพี่น้องใครไปติดอยู่ที่นั่นนะครับเบอร์ฉุกเฉินของสถานทูตประเดี๋ยวเราจะโพสต์ขึ้น Facebook ของจอร์ดิทั่วไทยเอากันนี้ก็แล้วกันนะครับไปดูกันที่คนไทยคนหนึ่งที่ติดอยู่ที่นั่นด้วยเรียกตัวเองว่าหนูพาแว่นใช่เขาใช้ชื่อเฟซเขาเป็นแบบนี้ค่ะหนูพาแว่นเนี่ยก็มี Facebook หนูพาแว่นซึ่งติดอยู่ตรงนั้นด้วยก็ได้โพสต์ข้อความขึ้นเมื่อตอนตีห้าของวันนี้นี่วันนี้เลยล่าสุดสดๆร้อนๆนะคะตื่นกันแล้วค่ะเมื่อคืนมีเสียงหินร่วงทุกๆชั่วโมงมีแผ่นดินไหวช่วงตีสามอากาศ12องศาหนาวเหน็บดาวสวยพานอนไม่หลับทางการแจ้งว่าข้อความอ๋อเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อความสั้นๆที่เขามีการแจ้งบอก okay. แล้วก็มีรายละเอียด okay. เวลาคงอ่านไม่พอหรอกใช่ค่ะรายละเอียดที่เขามีการคุยสื่อสารกับเป็นว่าหนูพาแว่นก็โพสต์เข้ามาบอกกับพี่เพื่อนน้องที่อยู่ภายนอกว่ายังอยู่กันเป็นปกติใช่แต่ว่าแผ่นดินไหวหนาวนิดนึงกลัวนิดหน่อยใช่ค่ะแต่มีเสียงนิดนึงกลัวนิดหน่อยน่ากลัวนะมีเสียงหินร่วงทุกชั่วโมงมีแผ่นดินไหว after shock ช่วงตีสามวันนี้แล้วก็ทางการก็พยายามจะสื่อสารเข้ามาเพื่อปลอบอกปลอบใจใช่แล้วมีการสื่อสารบรรยายเข้ามาว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝากให้กำลังใจฝากข้อความส่งถึงน้องพานและเพื่อนๆอาว่ากันไปประมาณนั้นมีข้อมูลว่าวันนี้ก่อนสิบโมงผู้ช่วยทูตฐานไทยจะบินถึงลอมบอกด้วยนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะจากลิทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์ย้ำอีกครั้งนะครับพุธที่1สิงหาคมเราจะย้ายช่องไปอยู่ที่นาว26ย้ำนาว26เวลาเดิม 7:30 ถึง 9:30 เหมือนเดิมค่ะเสาร์ที่4สิงหาคมมีกิจกรรมเปิดความลับประเทศไทยโดยเจาะลิทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์ค่ะใครที่ยังไม่ได้สำรองที่นั่งด่วนนะครับด่วนครับด่วนครับเอาเข้าไปเลยด่วนนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สำรองที่นั่งด่วนนะครับถ้าจะร่วมกิจกรรมเปิดความลับประเทศไทยโดยเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand บ่ายโมงตรงเจอกันโรงหนังซินิเพ็กที่เอสพนาซินิเพ็กนะคะรัชดารัชดานี่เองไม่ไกลนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปก็ถึงได้เอาละครับก
จากโศกนาฏกรรมที่อินโดนีเซียคราวนี้มาที่ฝั่งเราบ้างเราจะย้อนกลับมาอัปเดตโศกนาฏกรรมทางฝั่งประเทศลาวเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนะคะแต่ใช่แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้กู้ภัยช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างย้อนกลับไปเช้าเมื่อวานวันอาทิตย์ที่29กรกฎาค่ะเจ้าที่รัฐบาลลาวได้เรียก24ตัวแทนกู้ภัยไทยเดี๋ยวนะนี่ผมเพิ่งทราบนะว่ากู้ภัยไทยข้ามแดนไปช่วยเหลือลาวเขื่อนแตกทั้งสิ้น24หน่วยงานด้วยกัน24องค์กรกู้ภัยจากประเทศไทยไปประชุมผู้จัดระเบียบเจ้าที่ทางการลาวประกาศ4กฎเหล็กในการจัดระเบียบครั้งนี้ประกอบด้วย1เลยนะคะสำหรับทีมกู้ภัยนะคะต้องลงทะเบียนที่หน้าด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีก่อนอันดับแรก 2. หากเข้ามาถึงแขวงอัตตปือต้องมาลงทะเบียนที่กองอำนวยการซึ่งตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.อัตตปือและต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนไปลงชื่อเสร็จรอรัฐบาลเขาอนุมัติก่อนนะ 3. การเข้ามาทำงานกู้ภัยไทยจะต้องทำงานอย่างเต็มที่จนกว่าภารกิจการค้นหาจะเสร็จสิ้นจึงจะสามารถถอนกำลังออกไปได้คาดการไว้ 10-30 วันค่ะแปลกมีข้อที่3เข้ามาได้อย่างไรเป็นเรื่องของจิตอาสาทำไมต้องให้อยู่จนเสร็จภารกิจถอนไม่ได้ใครที่ข้ามแดนไปช่วยลาวเขื่อนแตกจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อที่3การเข้ามาทำงานกู้ภัยการเข้ามาทำงานเว้นวรรคนิดหนึ่งกู้ภัยไทยต้องทำงานอย่างเต็มที่จนกว่าภารกิจการค้นหาจะเสร็จสิ้นจึงจะสามารถถอนกำลังออกได้คาดการ 10-30 วันแม่มีข้อที่3ทำไมผมไม่เข้าใจเอาข้อที่4กรณีนำสิ่งของเข้ามาบริจาคให้ส่งได้เพียง2จุดคือหน้าด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีและกองอำนวยการปตท.อัตตปือนอกจาก4กฎเหล็กคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบไหมครับคุณแมวสาวทราบไหมยังมีอีก1คำเตือนค่ะแต่บางคนบอกเป็นคำขู่ ซึ่งก็งงๆกับลาวเหมือนกันผมงงตั้งแต่จัดระเบียบ4ข้อแล้วมีข้อ3กู้ภัยไทยถ้าจะเข้าไปช่วยต้องทำงาน1อย่างเต็มที่2จนกว่าภารกิจการค้นหาจะเสร็จสิ้น3ท่านถอนกำลังก่อนอ่ะถอนก่อนไม่ได้ต้องอยู่จนเสร็จภารกิจที่เขาเลิกภารกิจแล้วผมไม่เข้าใจลาวเลยไม่เข้าใจมาดูอันนี้ยิ่งไม่เข้าใจกว่าอีกหนึ่งคำเตือนสิ่งที่ควรระวังและอาจผิดกฎหมายรัฐบาลลาวไม่มีนโยบายให้กู้ภัยหรือชาวต่างชาติเข้ามาแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยโดยตรงจะต้องผ่านทางรัฐบาลเท่านั้นและห้ามถ่ายรูปในพื้นที่เกิดเหตุและในศูนย์อพยพรวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารให้สื่อมวลชนอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รวมถึงหลังจบภารกิจด้วยแปลว่าจบภารกิจก็เผยแพร่ไม่ได้หรืออะไรกันนะกันหนาแปลกๆนะเราเอาละครับเขาจัดระเบียบอยู่ได้ข่าวว่ากู้ภัยไทยที่ไปปักหลักแถวอัตตปือนะฮะแขวงอัตตปือก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนเล็กๆกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นความปั่นป่วนอันเนื่องมาจากเนื้องานภารกิจที่มันซับซ้อนที่มันยากมากหรือสืบเนื่องจากการจัดระเบียบของทางการลาวหรืออะไรกันแน่เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณลินดาอุตมะนะคะผู้สื่อข่าว Spring News นะคะตอนนี้ก็จะรายงานสดๆมาจากแขวงอัตตปือสปป.ลาวนะคะสวัสดีค่ะคุณลินดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณลินดาปักหลักที่ไหนครับณตอนนี้อยู่ในเมืองของแขวงอัตตปือค่ะเพื่อที่ตอนเช้าเนี่ยจะไปทำเรื่องของการทำระเบียบของนักข่าวให้ถูกต้องค่ะแต่เมื่อช่วงเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่สนามชัยแล้วต้องบอกว่าจากระยะทางถ้าเกิดปากทางเนี่ยมันอยู่ในแขวงอัตตปือแล้วเข้าไปที่สนามชัยค่ะตรงถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าหน้าปากซอยแล้วกันจากหน้าปากซอยไปที่สนามชัยที่สนามชัยเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีจุดพักพิง3ที่ค่ะที่แรกเนี่ยคือโรงเรียนประถมเมืองสนามชัยที่ที่2ก็คือที่ว่าการเมืองสนามชัยที่ที่3ก็คือบ้านบกบ้านบกเนี่ยจะอยู่ที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่น้ำท่วมมากที่สุดอะค่ะแต่ในส่วนของบ้านบกเนี่ยเขาจะเป็นเนินสูงเลยไม่ได้รับผลกระทบอยู่ตรงนี้แต่เมื่อวานเนี่ยทีมข่าวอะไปถึงที่โรงเรียนเมืองสนามชัยที่ใกล้ที่สุดแต่ระยะทางเนี่ยประมาณ35กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆค่ะ1ชั่วโมงกว่าเพราะด้วยสภาพใช่ด้วยสภาพถนนก็คือเป็นดินแดงแล้วก็ผสมปนเลนนะคะ
แต่เป็นโคลนเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่ค่ะเป็นบางระยะทางบางระยะทางเนี่ยมันต้องผ่านสะพานไม้จะมีรถที่เราวิ่งเข้าไปแล้วก็รถที่วิ่งสวนออกมาเนี่ยต้องรอกันทุกช่วงเป็นสะพานไม้ที่วิ่งทางเดียวบางสะพานในบางช่วงค่ะเป็นสะพานไม้ที่พังแล้วทางการลาวเนี่ยเขาก็นำดินแดงอะค่ะถมอัดตรงที่เป็นสะพานไม้ให้เป็นถนนเพื่อให้รถสัญจรเดินสัญจรเข้าไปได้ข้างในอะค่ะแล้วพอถึงที่ค่ะแล้วไงต่อคะเชิญเลยค่ะแล้วพอถึงที่ตรงทางศูนย์พักพิงแห่งแรกอะค่ะโรงเรียนประถมเมืองสนามชัยเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับทางกู้ภัยของไทยนะคะว่าตรงเนี้ยมีในส่วนของผู้ที่มาอาศัยอยู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ประมาณ 2,000 คนซึ่งสภาพการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็คือจะพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนชั้นเดียวก็ถือว่าแออัดพอสมควรนะคะแต่ในส่วนเนี้ยก็จะมีในส่วนของผู้ที่มีจิตศรัทธานำข้าวของอาหารน้ำดื่มมาบริจาคให้ตลอดทั้งวันเลยอะค่ะแต่ในส่วนของที่ว่าการเมืองสนามชัยกับบ้านบกเนี่ยวันนี้ทีมข่าวเราจะลงพื้นที่ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่ถามคร่าวๆเบื้องต้นก็คือว่าในส่วนของผู้ที่รับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอะค่ะตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วแห้งไปบางจุดแต่บางจุดก็ยังมีน้ำอยู่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นดินเลนเป็นโคลนทั้งหมดเลยอะค่ะซึ่งจะยากต่อการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งค่ะครับเท่าฟังดูตามนี้คงมีอยู่สองสามภารกิจหลักๆอย่างแรกคือค้นหาผู้ที่สูญหายเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนที่ยังติดเกาะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะฮะหลักๆก็คงประมาณนี้นะฮะหลักๆก็คือจุดพักพิงหลักๆกันนะครับมันจะมีอยู่สองเมืองใช่ไหมครับก็คือที่สนามใสแล้วก็ที่ปักที่ปักเซใช่ไหมฮะที่ปักเซที่ปักเซหรือปักซองเนี่ยปักซองคือเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาที่อัตที่สนามชัยแขวงอัตปืนนะคะเราไปที่ศูนย์พักพิงที่ปักซองเนี่ยณตอนนี้ที่ปักซองเนี่ยเขาย้ายมาอยู่อีกจุดหนึ่งละแต่ในจุดตรงนั้นจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ10กว่าคนค่ะเพราะก่อนหน้านี้ทางการลาวเนี่ยเขานำรถบัสค่ะนำผู้ที่ได้รับผลกระทบอ่ะเข้ามาที่ในส่วนของสนามใสคือเหมือนว่าย้ายมาหมดแล้วที่สนามใสทั้งหมดนะฮะใครสมัครใจที่จะมาที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็จะให้ทางที่ศูนย์ปักซองเนี่ยเป็นที่รับของบริจาคแทนแล้วเดี๋ยวทางจะที่หรือทางการครับค่ะเอ๊ะปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ที่ติดตามเชิญค่ะคุณลินดาคะค่ะเอ๊ะปฏิบัติการช่วยเหลือค้นหาคนที่ติดตามจุดต่างๆนี่ยังดำเนินการอยู่ไหมคะจนถึงวันนี้ที่เห็นก็ยังมีอยู่ค่ะยังมีในส่วนของกู้ภัยไทยบางหน่วยงานที่ยังเข้าค้นหาอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นทางบกมากกว่าที่เดินเหมือนเดินพรมเข้าไปหาศพนะคะตกลงสนามไซเขารวบเป็นจุดเดียวเป็นจุดพักพิงเพียงแค่จุดเดียวแต่ว่าในสนามไซก็จะมีจุดพักพิงทั้งหมด3จุดด้วยกันรวมจำนวนคนทั้งสิ้นนี่ 2,000 กลมๆใช่ประมาณนั้นถูกไหมไม่ใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6,000 คนค่ะ 6,000 นะเฉพาะที่สนามไซรวม3จุดนะฮะใช่ค่ะแต่เฉพาะที่ใช้ไปเมื่อวานประมาณ 2,000 คนอ๋อจุดโรงเรียนประถมเมืองใช่แต่รวมทั้งที่ทางสนามไซอ๋อบ้านบกเยอะสุดใช่ไหมคะโอเคเบสเซ็ตก็คือ 6,000 นะโอเคเห็นได้ข่าวว่าคุณลินดาฮะจริงไหมเห็นได้ข่าวว่ากู้ภัยไทยบางทีมเนี่ยทำท่าที่จะถอนทีมแล้วปัญหาเกิดจากเช้าตรู่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ลาวเรียกไปจัดระเบียบและประกาศกฎเหล็ก4ข้อหรือปัญหาในการปัญหาหน้างานครับปัญหาคืออะไรครับพอทราบไหมฮะว่าทำไมทำท่าจะถอนทีมกันตั้งหลายกู้ภัยนะฮะก็คือต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าอันนี้ถามมาจากในช่วงที่มีบรรทุกที่ตกน้ำเมื่อวานนะคะแล้วก็เจอทางทีมข่าวทีมนึงที่เขาลงพื้นที่กับไปกับมูลนิธิหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีทีมกู้ภัยบางทีมส่งไลน์หากันว่าจะถอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุแต่จากที่กับในส่วนของกู้ภัยที่ไปอยู่ด้วยค่ะเขาบอกว่าคือที่บางพื้นที่เนี่ย
มันติดกับชายแดนครับภารกิจว่าเป็นก่อนหน้านี้เป็นทางน้ำกับทางแต่ตอนเนี้ยเขากำลังจะให้ไปที่ชายแดนแล้วเรื่องที่ติดกับชายแดนเนี่ยมันทำให้อันตรายกับในส่วนของคนที่ไม่ชำนาญทางก็ยังไม่ได้รับจากคำสั่งของทางการลาวอะค่ะที่ให้เข้าค้นหาแต่ที่เห็นเมื่อวานก็ยังมีในส่วนของมูลนิธิกู้ภัยบางแห่งนะคะของไทยก็ยังเข้าไปเข้าออกระหว่างโรงเรียนปฐมเมืองสนามชัยกับข้างในพื้นที่อะค่ะยังขนพวกเรือแล้วก็หน่วยกู้ภัยที่ยังใส่เสื้อชูชีพอยู่อะค่ะอ๋อมีบางส่วนที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีแสดงว่าบางส่วนก็ขยับจะถอนทีมเลยฮะท่านที่ฟังดูตามนี้ก็มีบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็หันมาทำเป็นภารกิจอื่นเป็นภารกิจในเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารด้านสาธารณสุขอะค่ะซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาหน้างานหรือสืบเนื่องกันจากการจัดระเบียบประกาศ4กฎเหล็กของทางการลาวนี่ไม่แน่ใจนะใช่ค่ะยังไม่แน่ใจเขาขีดไม่ได้จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เคยบอกค่ะนะเอ๊ะเห็นช่วงเสาร์ที่ผ่านมามีรถบรรทุกสิ่งของบริจาคไปตกสะพานน่ะนะครับแล้วก็มีคนตายไปคนหนึ่งตกลงนั่นเป็นคนลาวไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนลาวค่ะก็คือถามจากกู้ภัยของลาวค่ะ1624ของลาวเนี่ยที่เราเดินทางไปด้วยเขาได้รับวิทยุแจ้งก็เลยรีบไปที่จุดเกิดเหตุก็เจอรถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกก็คือเป็นรถบรรทุกของคนลาวแล้วก็จะมีผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย3คนเป็นคนลาวทั้งหมดก่อนที่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บ2คนซึ่งเราได้ถามทางทีมกู้ภัยที่เขาไปถึงจุดแรกอะค่ะกู้ภัยลาวนะคะเขาก็ลงไปข้างล่างเขาก็บอกว่าเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพอเขาลงไปตรงที่รถตกอะค่ะรถเนี่ยบรรทุกสิ่งของทางไทยที่บริจาคไปให้มาจากที่ปากเซเพื่อจะไปที่อัตตปือใช่ค่ะก็คือด้วยระยะด้วยทางเนี่ยเป็นเส้นทางเซกองมาอัตตปือมันจะผ่านเขาแล้วช่วงนั้นมันช่วงทางลงเขาแล้วรถอะเบรกแตกเบรกแตกลงเขาด้วยก็เลยหลุดไปแต่คนที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้เสียชีวิตณพื้นที่ตรงนั้นเขาแบบทางกู้ภัยบอกว่าก็คือพวกเครื่องในเนี่ยออกมาแล้วเขาก็บอกกับทางกู้ภัยลาวค่ะว่าหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสำลักเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกสักพักนึงก็ค่อยเสียชีวิตประมาณนี้ค่ะอ๋อถึงไส้แตกเลยนะฮะ ก็คือเข้าใจว่าตัวช่องท้องเกิดช่วงอกก็คงจะแตกนะเครื่องในมันทะลักออกมาเกิดอาการสำลักเลือดเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็โดดออกมาจากรถแล้วก็โดดออกมาจากรถครับใช่ค่ะเป็นคนขับอ๋อเป็นคนขับด้วยที่เสียชีวิตใช่แต่ยืนยันว่าเป็นคนลาวทั้งหมดค่ะไม่ใช่คนไทยมีแค่สิ่งของที่บริจาคของไทยที่บรรทุกมาเท่านั้นค่ะโอ้ครับนี่เดี๋ยววันนี้คุณลินดาจะเข้าพื้นที่ไหนครับ วันนี้ครับภารกิจวันนี้ก็คือจะไปที่โรงเรียนปฐมเมืองสนามชัยก่อนที่เราจะติดรถกับกู้ภัยไทยเนี่ยค่ะไปที่2จุดข้างในก็คือที่ว่าการเมืองสนามชัยแล้วก็บ้านบกซึ่งจุดนี้เขาจะมีการนำอาหารกล่องไปให้แล้วก็พาเราไปดูพื้นที่ด้วยแต่ในส่วนของภารกิจที่ว่าการค้นหาเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เขาไม่ให้ในส่วนของเราเข้าไปอะค่ะกลัวจะไปยุ่งยากค่ะครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณลินดาครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณลินดาอุตมะผู้สื่อข่าวสปริงนิวนะคะรายงานสดๆมาจากแขวงอัตตปือสปป.ลาวค่ะวันแรกเลยนะคุณลินดาเนี่ยเธอก็ข้ามช่องเม็กทะลุทะลวงไปถึงปากเซแต่ว่าอีกวันนึงก็ต้องถอยกลับมาที่ช่องเม็กเจอการจัดระเบียบเจอการจัดระเบียบแต่ว่าพอเคลียร์อะไรตรงนี้อะไรได้พอทางการลาวเขาเริ่มปล่อยเริ่มผ่อนเริ่มอะไรตรงนี้อะไรคุณลินดาก็ลุยเข้าไปใหม่คราวนี้ทะลุไปทะลุผ่านปากเซ่ผ่านปากซองเข้าไปถึงที่ทำการแขวงอัตตปือใช่ค่ะวันนี้อยู่ที่ทำการแขวงอัตตปือแล้วก็ไปที่โรงเรียนปฐมเมืองสนามไซด้วยนะคะเมื่อวานนี้เอาก็เข้าไปถึงสนามไซแล้วล่ะจุดเกิดเหตุนั่นแหละนะแต่ที่จริงนะมันมีหมู่บ้านชายแดนลาวเขมรค่ะซึ่งถูกตัดขาดเลย อยู่ด้านใต้ของเขื่อนที่มันแตกแล้วก็ติดกับชายแดนเขมรน่ะน้ำท่วมแล้วก็ด้วยความทุรกันดารเนี่ยมันถูกตัดขาดเลยบริเวณนั้นเนี่ย
รู้สึกจะกู้ภัยไทยอยู่2ทีมใช่ไหมใช่ค่ะที่สามารถเข้าไปถึงเข้าไปได้ที่ฝ่าเข้าไปได้คือชุดกู้ภัยเตกาดเตกาดจีแซกเกาะใช่ไหมคะกับกู้ภัยสิทธิ์พระอรหันต์จี้กงจากอุบลราชธานีค่ะสามารถฝ่าเข้าไปถึงหมู่บ้านตรงนั้นได้ใช่ค่ะก็ไปเจอทั้งหมด8ศพด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะไปลงพื้นที่บ้านหัดใหญ่กับบ้านส้มปล่อยนั่นแหละค่ะมันติดชายแดนกัมพูชาเลยจุดนั้นมันมีแม่น้ำเซกองกับแม่น้ำเซเปียนน้อยไหลผ่านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาหลายวันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุตั้งแต่เรารับทราบใช่ค่ะแล้วก็ไปพบศพ8ศพนะคะที่บ้านหัดใหญ่ค่ะเอาที่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเอาอย่างนี้หดหูเหลือเกินใช่ไปดูอะไรที่เป็นความน่ารักเป็นความงดงามของชีวิตท่ามกลางวิกฤตเราเกิดแตกกันสักนิดไหมครับใช่ในวิกฤตก็มีบางเรื่องบางราวทำให้เรามีรอยยิ้มได้โซเชียลลาวเนี่ยโซเชียลของเรานะเขากำลังแชร์ภาพกู้ภัยไทยภาพหนึ่งเป็นภาพกู้ภัยไทยใช่ประกาศให้เป็นเกียรติสักนิดหนึ่งเป็นกู้ภัยจากไหนครับเป็นกู้ภัยจากเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเอาละครับไปชมภาพดังต่อไปนี้กันครับโซเชียลลาวเขาแชร์ภาพเจ้าที่กู้ภัยจากปอติ๊กตึงแล้วก็แสดงความชื่นชมกันอย่างยกใหญ่เห็นไหมผู้ชายคนหนึ่งตรงกลางที่จะเห็นตัวเขาแบบเปื้อนโคลนตั้งแต่ศีรษะหน้าตาชุดเชิ้ตนี่เป็นสีเดียวกันหมดเลยนั่นคือเปื้อนโคลนค่ะโคลนที่เขาไปกู้ภัยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยลาวเห็นไหมครับเขาลากเรือไปที่กลางน้ำตัวเขาย่ำน้ำย่ำโคลนทั้งเนื้อทั้งตัวเปื้อนโคลนทั้งหมดบนเรือมีขวดน้ำบริสุทธิ์ใช่ปรากฏว่าเขายอมเสียสละเขาไม่ยอมเอาน้ำบริสุทธิ์เหล่านั้นล้างเนื้อล้างตัวล้างแม้กระทั่งล้างหน้าก็ไม่ล้างก็ไม่ใช้เหตุผลเขาเก็บน้ำบริสุทธิ์เหล่านั้นไว้ช่วยคนผู้ประสบภัยมีความจำเป็นต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคมากกว่าเขายอมที่จะเสียสละให้ตัวเขาเปื้อนโคลนแบบนั้นแหละโอ้โหหล่อมากผู้ชายคนนี้ในบัดดลในบัดดลปอติ๊กตึ๊งคนนี้ได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องจากโซเชียลลาวสนั่นหวั่นไหวใช่แชร์กันต่อแล้วก็ชื่นชมผู้ชายคนนี้กันอย่างมากทีเดียวนะคะซาบซึ้งในน้ำใจทีมไทยที่มีต่อคนลาวด้วยท่ามกลางวิกฤตลาวเกิดแตกก็มีความงดงามของชีวิตมีภาพงดงามของชีวิตให้ได้เห็นกันมี I love you ด้วยหมายถึงโหยเลิฟผู้ชายคนนี้น่ารักมากนะส่วนภาษาลาวอ่านไม่ออกค่ะหล่อเลยหล่อมากกู้ภัยโดยธรรมชาตินะทำไมคะล้างแค่หน้าก็ได้ใช่ไหมแต่ปอเต็กตึ๊งคนนี้มีความรู้สึกว่าแค่น้ำครึ่งขวดสำหรับล้างหน้ามันมีค่าสำหรับผู้ประสบภัยที่อาจจะต้องใช้ดื่มใช้อย่างอื่นที่เขาประสบภัยอยู่ใช่ค่ะเขาขาดแคลนมาหลายวันแล้วหล่อมากค่ะคุณสุดยอดสุดยอดสุดยอดอยากทราบชื่อจังเลยเนี่ยใครช่วยไปหามาให้หน่อยสิเอาละครับเราจะเบรกช่วงหน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทยบ้างค่ะปรากฏว่าเขื่อนภาคตะวันตกซึ่งมีอยู่2เขื่อนนะเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรากฏว่ามีการสั่งระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินมีการออกประกาศเตือน4อำเภอใต้เขื่อนวชิราลงกรณ์ให้เตรียมรับน้ำที่มันจะใช่เพราะระบายเพิ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะพักสักครู่ค่ะจากลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับจากอินโดไปลาวคราวนี้วกกลับเข้าไทยประเทศไทยบ้านเราดีกว่าวิกฤตเหมือนกันก็มีปัญหานะใช่วิกฤตเหมือนกันอย่างนี้เราจับสัญญาณจากเราจับสัญญาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทำหนังสือด่วนที่สุดถึงในอำเภอ4อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยในอำเภอเมืองในอำเภอทองผาภูมิในอำเภอไซโยกในอำเภอม่วงท่าม่วงในอำเภอท่ามกา1 2 3 4ห้าอำเภอด้วยกันถูกไหมคะเตือนเรื่องเขาต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นการด่วนใช่ก็ต้องเตือนพื้นที่โดยรอบนั่นแหละเพราะระบายน้ำออกมาเพิ่มขึ้นแต่ไทยเป็นไทยก็คือเขื่อนมันจะล้นนั่นแหละเตรียมรับน้ำกันให้ไว้ดีๆสภาพพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นไปสแกนสถานการณ์ของเขื่อนสักนิดหนึ่งไหมครับใช่สภาพเป็นอย่างไรณปัจจุบันขณะนี้ถ้าพูดถึงภาคตะวันตกมันมีอยู่สองเขื่อนค่ะศรีนครินทร์วชิราลงกรณ์ค่ะต้องจับตาทั้งสองเขื่อนไปดูข้อมูลกันนิดหนึ่งกันนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่มีการสั่งระบายน้ำเป็นการด่วนและทำให้ต้องแจ้งเตือนในอำเภอ4 5อำเภอด้วยกันนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีความจุของเขื่อน 8,860
ลูกบาทเมตรล้านลูกบาทเมตรล้านลูกบาทเมตรล้านลูกบาทเมตร 8,860 ล้านลูกบาทเมตรแต่ปรากฏว่าณวันที่29กรกฎาคมปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 6,935 ล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะคิดเป็น 78% อีก 22% ก็จะเต็มร้อยด้วยความเคารพครับในการบริหารการเขื่อนมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าเกณฑ์ควบคุมใช่แล้วไม่ได้ปล่อยเต็มเกณฑ์ควบคุมก็คือตัวเลขที่เป็นค่าความปลอดภัยของน้ำในเขื่อนค่าน้ำในเขื่อนเกินเกณฑ์ควบคุมเมื่อไหร่น่ากลัวใช่ค่ะจะต้องมีมาตรการต่างๆเนี่ยระบายน่ากลัวเช่นต้องเร่งระบายน้ำในเขื่อนออกเป็นกรณีพิเศษหรือระบายเพิ่มขึ้นจากที่ระบายอยู่แล้วพื้นที่ท้ายเขื่อนรับเคราะห์รับน้ำเต็มๆถูกไหมครับใช่ค่ะในหลักการเป็นเช่นนั้น 78% เนี่ยเขาบอกว่ามันเกินเกณฑ์ควบคุมแต่ประธานโทษที่เป็นข่าวมีเฉพาะผู้ชายลงกรแต่หันกลับไปดูศรีนครินทร์สิครับน่าจะวิกฤตมากกว่าไหมใช่ค่ะความจุเขื่อนอยู่ที่ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแต่น้ำในเขื่อนปัจจุบันอยู่ที่ 15,057 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 85% ค่ะเยอะกว่าไหมวชิราลงกรณ์ 78% ต้องเร่งระบายน้ำเพิ่มศรีนครินทร์ 85% ได้บริหารจัดการกันอย่างไรท้ายเขื่อนเป็นอย่างไรค้างไว้เป็นประเด็นเราจะไปกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะผู้ว่าจิรศักดิ์ภูมิสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่ผู้ว่าจิรศักดิ์ภูมิสวัสดิ์นะครับไปอัปเดตกันนิดหนึ่งเมื่อวานทำหนังสือเรือนที่สุดนะคะถึงอำเภอต่างๆนะคะในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะนอกจากวชิราลงกรณ์ไปดูศรีนครินทร์มันก็น่าจะเครียดพอๆกัน 85% น้ำในเขื่อนปัจจุบันมีการบริหารการอย่างไรมีการแจ้งเตือนหรือไม่มีการระบายน้ำทิ้งท้ายเขื่อนหรือไม่สักครู่เราจะขอข้อมูลจากผู้ว่าจิรศักดิ์ไปกันที่ท่านผู้ว่าจิรศักดิ์ภูมิสวัสดิ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าครับเท่าที่ดูข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่น่าจะเครียดมากกว่าวชิราลงกรณ์เห็นจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์เพราะศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำในเขื่อนสูงถึง 85% ขณะที่วชิราลงกรณ์ 78% กรณีของวชิราลงกรณ์เรามีการสั่งเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นการด่วนแล้วก็เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เตรียมรับน้ำไว้ให้ดีๆในส่วนของศรีนครินทร์มีการเตือนมีการระบายน้ำเป็นกรณีพิเศษบ้างไหมครับครับ ก็ขอเรียนนะครับว่าการระบายน้ำจากเขื่อนตอนนี้มันก็เป็นภาวะปกติซึ่ง อยู่ในการควบคุมดูแลนะครับของกรมชลประทานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยนะฮะเขาก็จะมีศูนย์ควบคุมระดับน้ำนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ฝนตกหนักหน่อยนะครับก็ทางศูนย์ก็แจ้งมาบอกว่าให้ระบายน้ำเพิ่มนะครับจากวันละ23ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเป็น28นะครับล้านลูกบาศก์เมตรยังไม่ได้มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับอ๋อครับเนื่องมาจากว่าฝนฟ้ามันเยอะน้ำเข้าเขื่อนเยอะดังนั้นในส่วนของเขื่อนวชิราจึงมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากวันละ23ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น28ล้านลูกบาศก์เมตรก็เป็นการบริหารจัดการตามแพทเทิร์นปกตินะฮะครับใช่ครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าต้องมีหนังสือแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งหมด1 2 3 4 5อำเภอด้วยกันเนี่ยนะฮะเป็น5อำเภอที่เป็นทางผ่านของน้ำเหรอฮะใช่ครับอำเภอที่เป็นทางผ่านของน้ำตั้งแต่ทางต้นเลยนะครับก็คือทองผาภูมินะครับย้ายไล่ลงมาจนถึงท่าม่วงท่ามะกานะครับอ๋อทองผาภูมิอำเภอเมืองอำเภอไซโยกอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาซึ่งเป็นท้ายน้ำอ่ะนะใช่ครับมีรายงานเข้ามาบ้างไหมครับว่าผลจากการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราเพิ่มขึ้นทำให้น้ำเอ่อล้นทั้งห้ามเพออย่างไรบ้างมีรายงานเข้ามาบ้างไหมมีผลกระทบชาวบ้านไหมคะในพื้นที่สำหรับความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ตรวจสอบไปที่เขื่อนก็ได้รับรายงานว่าไม่ตอนนี้ไม่มีความเดือดร้อนใดๆครับก็เป็นปกตินะครับก็น้ำจะดูมากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ความเดือดร้อนในช่วงที่วันหยุด3-4 วันที่ผ่านมานะครับก็ได้คุยกับทางเขื่อนว่าอาจจะขอให้ระบายน้ำน้อยลงนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรนะครับก็กับเขาก็ผ่อนมือลงไปครับก็เรียนว่าถ้าวันเปิดเช่นวันอังคารวันพุธอะไรที่ผ่านที่กำลังจะถึงนี่ก็คงอาจจะต้องระบายให้มากขึ้นอีกนิดนึงกลับมาเพิ่มเหมือนเดิมผ
ผลกระทบจากการทิ้งน้ำจากเขื่อนวชิราเยอะขึ้นนิดหนึ่งกันนะครับมันจะเป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำแควน้อยมันเอ่อล้นขึ้นมาใช่ไหมฮะครับครับมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำครับเพราะว่าถ้าหากมันเต็ม 100% แล้วทีนี้เราจัดการลำบากแล้วนะครับครับสภาพดินฟ้าอากาศฝนมันยังเทมาเรื่อยๆใช่ไหมครับทางเมืองการเนี่ยนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหน่าเป็นห่วงนะฮะครับครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่เทมาเรื่อยๆครับมันก็คงจะเป็นห่วงๆนะฮะมันคงจะมีจังหวะหยุดพักหายใจบ้างอะไรเงี้ยฮะก็จ่ายก็จ่ายลุ้นให้หยุดพักบ้างแต่ว่าผู้ว่าครับกรกฎามันเพิ่งเข้าหน้าฝนเองนะฮะหน้าฝนยังลากไปอีกเป็นเดือนๆเหมือนกันนะฮะเพิ่งเริ่มหน้าฝนนี่เพิ่งเริ่มเท่านั้นเองใช่ไหมฮะครับครับก็จริงๆแล้วเขาก็อยากจะคุมให้อยู่ในระดับ80%เศษๆอะไรอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นเมื่อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำนะครับก็ปกติครับแต่ว่าเราก็ดูแลในเรื่องของความเดือดร้อนอยู่เรื่อยถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนมากเกินไปนี่ก็อาจจะผ่อนกำลังระบายลงอะไรเงี้ยนะครับครับครับการระบายจะต้องต่อเนื่องไปถึงเมื่อไหร่มีกำหนดแผนไหมคะที่จะช่วยหรือว่าประเมินตามสถานการณ์น้ำกับตามฝนก็ตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆเลยครับตามสถานการณ์น้ำกับฝนที่มานะแต่ว่าแนวโน้มศูนย์ควบคุมอยู่ฮะครับครับครับเข้าใจว่าศูนย์ควบคุมนี่จะเป็นของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเจ้าของเขื่อนร่วมกับทางกรมชลประทานนะฮะใช่ครับใช่ครับครับที่นี่แล้วก็มีทางกรมอุตุด้วยครับฝนหลวงอะไรเนี่ยเขาก็จะประชุมประเมินสถานการณ์ติดเรื่อยๆครับครับครับทีนี้อีกหนึ่งเขื่อนศรีนครินทร์ปริมาณน้ำในเขื่อนมันขึ้นไปที่ 85% มีการแจ้งเตือนเรื่องระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปกติไหมครับอ๋อครับตอนนี้ที่แจ้งเตือนนะฮะก็ยังเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเป็นเพราะว่าทางผู้อำนวยการเขื่อนแจ้งมานะครับส่วนศรีนครินทร์เนี่ยเขาก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้แจ้งนะฮะแต่ว่าโดยปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการดูแลในระดับน้ำเหมือนกันหมดนะครับ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 ก็แล้วแต่การปฏิบัติของแต่ละเขื่อนอ๋อตามมาตรการแต่ละเขื่อนเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาอันนี้มีเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ประสานมาใช่ไหมคะครับครับที่ประสานให้แจ้งเราก็แจ้งนะครับแต่ดูเราก็ดูจากภาพรวมทั้งสองเขื่อนแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีภาวะอะไรที่น่าตกอกตกใจครับก็เป็นการระบายน้ำตามปกตินะครับโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับผู้ว่าค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าค่ะครับสวัสดีครับผู้ว่าเจรศักดิ์ภูมิสวัสดิ์นะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเรื่องของเรื่องย้ำนะครับไม่ใช่เรื่องตื่นตูมและย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่เรื่องบูมสถานการณ์เป่าสถานการณ์ให้มันร้อนให้มันน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักตระหนักไม่ได้แปลว่าตระหนกใช่ไหมครับใช่ตระหนักเราไม่ได้ต้องการให้ตระหนกเราต้องการให้ตระหนักใช่จะได้ประเมินรับสถานการณ์ได้ไม่ต้องถึงขั้นตระหนกเขื่อนที่เราแตกมันเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะหันกลับมา2เขื่อนเมืองการศรีนครินทร์วชิราก็เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่แล้วอยู่กาญจนบุรีค่ะเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ว่าสั่งการไปที่ในอำเภอทั้งหมด5อำเภอของเมืองการให้เตรียมรับน้ำท้ายเขื่อนวชิราถูกต้องไหมครับใช่ค่ะจะมีการระบายน้ำเพิ่มน้ำมันขึ้นไปที่ 78% ของความจุแล้วใช่ไหมครับของความจุของเขื่อนดังนั้นเราจึงอยากรู้ว่าดินฟ้าอากาศมันยังฝนยังเทลงมาอยู่หรือไม่มันก็เทลงมาอย่างต่อเนื่องนะใช่ยังไม่ได้หยุดเลยนะดินฟ้าอากาศมันเป็นแบบนั้นยังไม่ได้หยุดเลยนะน้ำมันไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องไงอ่ะจะบริหารจัดการต่ออย่างไรเพราะเขื่อนศรีนครินทร์ด้วยละกันเพราะปลายเดือนกรกฎาคมก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนเป็นเดือนแรกของหน้าฝนหรือเปล่าเริ่มแล้วอ่ะเป็นเดือนแรกของหน้าฝนนะใช่ถูกไหมที่เริ่มเยอะนะมาแบบจริงจังไม่ใช่ปลายก่อนหน้าหันกลับไปที่ศรีนครินทร์ศรีนครินทร์น้ำในเขื่อนขึ้นไปที่ 85% นะไม่น่าตกใจหรอคะไม่ควรตกใจแต่ต้องตระหนักค่ะแล้วก็บอกกล่าวกันผมว่าการบริหารสถานการณ์ที่ดีที่สุดนะบทเรียนที่เราถอดกันจากอดีตหลายต่อหลายเรื่องนะ
อกความจริงบอกความจริงการบริหารสถานการณ์ที่ดีสุดก็คือการบอกความจริงทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่เราก็เชื่อพร้อมให้ความร่วมมือเพียงแค่ปรุงแต่งรูปแบบหรือเทคนิคการบอกความจริงนิดนึงค่ะเท่านั้นเองใช่ทุกคนจะได้ร่วมกับรับมือต้องบอกความจริงต้องบริหารสถานการณ์บนความจริงใช่แล้วผมย้ำนะเห็นด้วยถูกไหมใช่ค่ะเพราะฝนมันก็ยังมาเรื่อยๆนะมันยังมาอีกพอสมควรนะมันยังไม่สิ้นสุดแค่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี่นะเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้ากลับมาเราจะไปสแกนน้ำในเขื่อนภาคใต้ว่ากันว่าสถานการณ์เผลอๆจะหนักกว่า2เขื่อนภาคตะวันตกด้วยอ่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะจากลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับยังอยู่กับสแกนน้ำในเขื่อนกันยังอยู่กับปัญหาประเทศไทยสแกนน้ำในเขื่อนกันอ่ะโอเคชุดที่แล้วเราพูดถึง2เขื่อนภาคตะวันตกไปแล้วใช่ไหมครับกาญจนบุรีพูดกันไปเรียบร้อยเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำในเขื่อน 85% ใช่ค่ะวชิราลงกรณ์ 78% แต่ก็มีการระบายเพิ่มต่อเลยต่อเลยเชิญคราวนี้เราจะไปที่ภาคไหนครับภาคใต้ค่ะเชิญฮะเชิญภาคใต้เรามาลองดูกันอีก4เขื่อนว่าปริมาณน้ำขณะนี้วิกฤตขนาดไหนอย่างไรนะคะเชิญฮะเราจะไปไล่เรียงกันที่เขื่อนแรกก่อนเลยนะคะเขื่อนแก่งกระจานค่ะมีความจุของน้ำในเขื่อนได้นะคะ710ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะน้ำในเขื่อนขณะนี้อยู่ที่644ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 91% แล้วค่ะอันนี้ถือว่าเกือบเต็มแล้วใช่ไหมคะต่อมาเป็นเขื่อนปราณบุรีค่ะความจุเขื่อนอยู่ที่391ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะน้ำในเขื่อนอยู่ที่323ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ความจุขณะนี้ก็อยู่ที่ 83% ส่วนเขื่อนราชประภานะคะความจุเขื่อนอยู่ที่ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะน้ำในเขื่อนขณะนี้อยู่ที่ 4,369 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 77% และอีก1เขื่อนนะคะเรียกว่าเขื่อนบางลางค่ะความจุน้ำในเขื่อนนะคะ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำในเขื่อนขณะนี้อยู่ที่866ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นแค่ 60% ค่ะบังเอิญวันนี้มันเป็นวันหยุดการติดต่อกับแหล่งข่าวที่รับผิดชอบเขื่อนเหล่านี้มีข้อจำกัดตามสมควรใช่ค่ะเป็นวันหยุดต่อเนื่องเพราะว่ากันที่จริงนะเขื่อน2เขื่อนภาคตะวันตกต้องย้ำกันนิดหนึ่ง2เขื่อนภาคตะวันตกศรีนครินทร์วชิราลงกรณ์อันเนื่องมาจากความเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตไฟฟ้าดังนั้นหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของเขื่อนและก็รับผิดชอบหลักในการบริหารการเขื่อนบริหารการน้ำในเขื่อนก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงแค่เขามีศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาแล้วบูรณาการหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเข้าด้วยกันในศูนย์นั้นก็จะมีกฟผ.มีกรมชลประทานเพราะเวลาคุณระบายน้ำเวลาคุณระบายน้ำหรือเวลาคุณกักน้ำในเขื่อนมันกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนใช่ดังนั้นการบริหารการในศูนย์นอกจากกฟผ.จึงต้องมีกรมชลมีกรมอุตุคอยบอกกล่าวดินฟ้าพยากรณ์น้ำจะเยอะจะมากจะน้อยจะมาจากไหนยังไงอะไรก็แล้วแต่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประมาณนั้นนะครับต้องย้ำกันนะครับว่าศูนย์ที่ผู้ว่าการพูดก็คือศูนย์ที่บูรณาการกันระหว่างกฟผ.เจ้าของเขื่อนคนบริหารเขื่อนเพียงแค่การบริหารเขื่อนนั้นบริหารจัดการภายใต้ศูนย์ซึ่งหน่วยงานที่จะต้องเกี่ยวข้องที่ต้องรับรู้ต่อด้วยรับรู้ด้วยและร่วมตัดสินใจในบางเรื่องด้วยถูกไหมใช่ค่ะบูรณาการนะฮะหันกลับมาทางภาคใต้ที่คุณแมวสาวว่าแก่งกระจานปราณบุรีราชประภาบางลางเราเองก็อยากจะไปกันที่ผู้ที่รับผิดชอบแก่งกระจานไปกันที่ปราณบุรีปราณบุรีแก่งกระจานก็ต่อเนื่องกันถูกไหมใช่ค่ะ83%ประจวบคีรีขันธ์ถูกไหมค่ะราชประภาเขาจะว่าอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะถัดลงไปราชประภาใช่ไหมเชี่ยวหลานราชประภาราชประภาคือเขื่อนเชี่ยวหลานใช่ไหมใช่ค่ะสุราษฎร์ถูกต้องค่ะสุราษฎร์นะฮะบางลางน่าจะอยู่แถวปัตตานีมั้งหรือไงเนี่ยยะลาปัตตานีอะไรทึ่งๆไม่แน่ใจใช่มันเถอะหลักๆเนี่ยที่ผมโฟกัสก็คือแก่งกระจานเพชรบุรีปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์น้ำมันทะลุ 91% 83% จะบริหารจัดการอย่างไรเรายังนึกภาพไม่ออกไม่มีข่าวออกมาเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวถ้าอัปเดตได้วันพรุ่งนี้เราจะติดตามผู้เกี่ยวข้องมาอธิบายนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าแก่งกระจานกับปราณบุรีใครรับผิดชอบกรมชลหรือเปล่ากรมชลประทานหรือใครเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆค่ะโหน่าสนใจนะใช่แล้วดูจากสภาพน้ำอีกหนึ่งเขื่อนที่ผมสนใจคือราชประภาที่สุราษฎร์ใช่ไหมค่ะเพราะว่าเขื่อนนี้มันเป็นเขื่อนใหญ่ความจุระดับ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรน้องๆวชิราลงกรณ์ใช่ไม่น้อยทีเดียวแต่ขณะนี้น้ำขึ้นไปที่ 77% แล้วนะก็สูสีกับ
ประสันน้ำของวชิราวชิราเขาต้องรีบทิ้งน้ำแล้วต้องรีบทิ้งน้ำแล้วเจ็ดสิบแปดแต่ละชปภาที่สุราษฎร์จะทิ้งน้ำไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันเอาแล้วครับดูลาวคนไทยไปติดภูเขาไฟที่นั่น239ชีวิตที่อินโดรอความช่วยเหลือใช่อินโดนีเซียที่อินโดนีเซียใช่ค่ะขณะเดียวกันที่ลาวแตกก็ยังมีคนรอความช่วยเหลืออยู่เยอะใช่กู้ภัย124ชุดก็เข้าไปช่วยเหลือแต่การจัดระเบียบของทางการลาวนี่มันแปลกๆนะเพราะยังคาใจอยู่เลยเข้มแบบคาใจข้อ3ใช่ไหมใช่ช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะจากลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับย้อนกลับไปที่ลาวนิดนึงค่ะคุณแมวสาวแม่เป๊ะเลยทำไมประเทศไทยมีแมวสาวแถวๆลาวแถวๆลาวแถวๆสนามใสแถวๆอัตตะเปอร์มีลูกแมวมีน้องแมวมีลูกแมวมีลูกแมวปรากฏว่ากู้ภัยไม่ทราบว่าลาวหรือไทยนะไปเจอลูกแมวติดน้ำติดน้ำท่วมไปช่วยลูกแมวออกมาจึงกลายเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักคนที่เอามาโพสต์ให้ได้เห็นกันทั้งประเทศและข้ามประเทศแล้วก็ทั้งโลกเป็นกู้ภัยไทยก็คือกู้ภัยไทยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกู้ภัยไทยค่ะใช้ชื่อใน Facebook ว่าชัดชัยพรหมสิรินะฮะไปดูซิว่าแมวติดอยู่ตรงไหนยังไงเชิญฮะเชิญฮะไปส่องกันซิว่าแมวอยู่ตรงไหนกู้ภัยไทยไปช่วยอย่างไรเชิญค่ะดูคลิปแรกก่อนนะคะไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยใจเย็นๆทำได้หรอต้องหาเลยแมว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 ติดอยู่ตรงต้นไม้แป๊บหนึ่งสูบเรือยางอยู่แมว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 คุยกับแมว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 มามามาไหวแล้วมาทางนี้มีปลาเพียบเลยเสียงผู้ชายคนนี้ต้องเป็นทาสแมวทำไมอ่ะสื่อสารก็คุยกันรู้เรื่องนะก็ฟังเสียงจับสำเนียงได้ว่าเป็นผู้ชายชอบแมวบอกแมวให้รอก่อนด้วยสูบเรือยังอยู่รอแป๊บกับกริยาภาษากายอย่างนี้ทาสแมวแง่ๆแป๊บนึงแป๊บนึงน่ารักน่ารักยังอยู่น้องแมวติดค้างบนต้นไม้แมว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 ไปดูอีกคลิปหนึ่งไหมอันนี้หมดละอ่ะไปดูอีกคลิปหนึ่งไปดูตอนช่วยดีกว่าสูบเรือยางเสร็จแล้วเป็นยังไงเชิญค่ะไปตามตรงกันมาครับขอนี่เป็นแม่ใช้ประกันสินทรัพย์ก่อนมาขึ้นยังคุณชีวิตขึ้นยังครับผมจะดูมันจะเดินขึ้นไหมยักษ์เอาจักษ์ยักษ์มาจักษ์อ้าวคุณชีวิตมองนี่ครับคุณชีวิตนี่มันกินแบบเป็นปลาเขาเยอะเป็นปลาอืมชูวิทย์อ่ะรอดแล้วอ่ะทำไมตั้งชื่อลูกแมวว่าชูวิทย์ผู้รอดชีวิตรอดชีวิตแล้วไงรอดชีวิตรอดชีวิตไม่ใช่ชูวิทย์รอดชีวิตเขาเรียกชูวิทย์เขาก็เรียกชูวิทย์เออได้ยินเขากลับไปเอาหมาไปช่วยหมาที่คุณน้าอยู่ตรงนั้นโอ้ยน่ารักนะเขามองไปเห็นแมวติดอยู่ต้นไม้ด้วยอ่ะมาแล้วมาอยู่ตรงนู้นแล้วอุ้ยลูกแมวตัวเล็กนิดเดียวอ่ะแมว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 พี่มาจากองค์กรพิทักษ์สัตว์หรือเปล่าครับช่วยทุกชีวิตใช่ไหมครับได้หมดครับไส้เดือนละครับปลาดีแจ๋วเลยแมวแมวแมวเอาแซวกันเองสนุกสนานใช่เป็นสีสันบรรยากาศนะคะในระหว่างทีมกู้ภัยไปช่วยชีวิตแมวน้อยนะคะถือว่าทุกชีวิตมีค่าค่ะเอาบรรดาทาสแมวทั้งหลายมีความสุขเอาแล้วครับจากเรากลับมาที่ไทยอีกทีแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องเขื่อนไม่ใช่เรื่องน้ำที่จริงสถานการณ์ภัยน้ำในฝั่งประเทศไทยก็ไม่ธรรมดานะใช่แล้วที่น่านที่น่านฝนตกหนักดินภูเขาสไลด์ตายไป6ศพใช่ไหมฮะใช่ค่ะน่าเสียดายน่าเสียใจเอาละครับคราวนี้ไปกันอีกเรื่องหนึ่งร้อนเช่นกันการเมืองเขากำลังสาดกันสนุกใช่แล้วล่าสุดคุณนครมาฉิมค่ะนครมาฉิมเป็นอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์แต่ครั้งหนึ่งก็เคยไปอยู่พรรคชาติพัฒนานะใช่ค่ะอยู่ๆคุณนครมาฉิมก็ออกมาวางระเบิดพรรคประชาธิปัตย์ย่อเรื่องนะย่อเรื่องผมย่อแบบชิโก้นะเอาประเด็นเดียวบรรทัดเดียวบรรทัดเดียวนะเหรอบรรทัดเดียวว่าออกมาวางระเบิดประชาธิปัตย์โดยกล่าวหาว่าประชาธิปัตย์สมคบคิดก
กับแนวร่วมฝ่ายอนุรักษ์นิยมประกอบด้วยทหารข้าราชการตุลาการโอ้โหรวมกลุ่มทุนบางกลุ่มทำอะไรคะกลุ่มทุนบางกลุ่มทำอะไรคะโค่นล้มรัฐบาลทักษิณและโค่นล้มรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรก่อนหน้านี้ในบัดดลในบัดดลโอ้โหคนประชาธิปัตย์ก็ด่าหน้ากันออกมาตอบโต้อย่างถึงพริกถึงกริ่งขู่ที่จะฟ้องด้วยใช่จะฟ้องคุณนครมาชิมก็บอกว่าคุณนครมาชิมก็บอกว่าถ้าให้ฟ้องจะไปแฉหลักฐานในศาลจะได้เปิดหลักฐานเรื่องสมคบคิดประชาธิปัตย์แนวร่วมฝ่ายอนุรักษ์นิยมทหารข้าราชการตุลาการกลุ่มทุนบางกลุ่มก็ว่ากันไปพูดกันง่ายๆออกมาแฉว่าประชาธิปัตย์เล่นนอกเกมเตะสกัดก็ล้มรัฐบาลรัฐสินยิ่งรักก่อนหน้าแต่ประเด็นที่ผมสนใจที่สุดก็คือประเด็นที่ประชาธิปัตย์บางคนออกมากล่าวหากลับคุณนครมาฉิมว่ารับงานพรรคเพื่อไทยเผาบ้านเก่าตัวเองค่ะเผาบ้านเก่าตัวเองโชว์พรรคเพื่อไทยวาดหวังจะได้อะไรตอบแทนจากพรรคเพื่อไทยที่มันถึงใจกำลังจะไปซบเพื่อไทยใช่ไหมเอาง่ายๆแชร์ประชาธิปัตย์แลกโบนัสของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าไปถามดีกว่าไปถามคุณนครมาชิมไปถามคุณนครมาชิมดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณนครคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท่านทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมนครมาชิมครับครับครับคุณนครมาชิมการเลือกตั้งเมื่อปี54อยู่ประชาธิปัตย์หรืออยู่ชาติพัฒนากันแน่ฮะปี54ผมอยู่ประชาธิปัตย์นะครับผมลาออกเพราะว่าผมลาออกเมื่อปลายปี56เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการบอยคอรตการเลือกตั้งของพรรคครับผมโอเคอันนี้ชัดเจนแล้วไอ้เรื่องที่กล่าวหาว่าไปอยู่กับชาติพัฒน์แล้วมายุ่งทำไมอะไรก็ไม่ใช่ก็อยู่มาด้วยตลอดคือผมนำเรียนเลยนะครับนำเรียนทุกท่านเลยก็คือผมเองเนี่ยนะครับเกิดจากประชาธิปัตย์จริงครับเป็นลูกม่อของประชาธิปัตย์ตั้งแต่เป็นยุวะประชาธิปัตย์นะครับอ๋อโตจากยุวะเลยนะเป็นตั้งแต่ยุวะประชาธิปัตย์นะอยู่กันมาเกือบ20ปีที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยคิดไม่เคยคิดเปลี่ยนไม่เคยคิดย้ายไม่เคยคิดกระทำใดๆที่กระทบต่อพรรคแม้แต่นิดเดียวเลยครับ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 แต่ที่จำเป็นต้องลาออกเนี่ยเพราะผมเองเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับการคว่ำบาตรการเลือกตั้งหรือการบอยคอตการเลือกตั้งแล้วก็ผมรู้ว่าปลายทางหลังจากที่คว่ำบาตรการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับโอเคเข้าใจครับเข้าใจคือสร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขให้ทหารออกมาว่ากันอย่างนั้นเถอะนึกถึงบุญคุณนึกถึงคุณความดีของประชาธิปัตย์อยู่ตลอดไม่เคยเนรคุณตามข้อกล่าวหาที่น้องๆประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งมาภายหลังเนี่ยนะครับเขากล่าวหาผมครับแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ประกาศจุดยืนบอกว่าต่อให้ผมตายผมจะไม่ยอมก้มหัวรับใช้ประเด็จการผมจะเดินไปสู้ตายดาบหน้าเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ผมก็พูดอย่างนี้ก่อนลาออกครับผมค่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้จะไม่อยู่ก็ไม่อยู่จะไปอยู่กับใครก็ไปอยู่กับใครทำไมต้องย้อนกลับไปเผาบ้านประชาธิปัตย์เขากล่าวหาว่ารอรับโบนัสจากพรรคเพื่อไทยจากใครบางคนที่พรรคเพื่อไทยเขากล่าวหาอย่างนี้คุณนครว่าไงอย่างนี้ครับผมคือพรรคเนี่ยผมนึกถึงบุญคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านผมก็ไม่เคยลืมบุญคุณแล้วก็ไม่เคยคิดจะเผาบ้านแต่สิ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับจะต้องขอกราบเรียนความในใจแล้วก็ความจริงก็คือว่าพรรคก็คือสีเสื้อแต่ถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่ไปสมคบคิดเพื่อที่จะสกัดกั้นระบอบประชาธิปไตยไปวางแผนอย่างใดก็แล้วแต่กับเครือข่ายของระบอบเผด็จการนะครับล้มอำนาจของประชาชนเนี่ยพรรคอันนั้นเนี่ยนะครับสมควรที่จะขอโทษประชาชนไหม แต่สิ่งที่ผมจำเป็นจะต้องยึดในหลักการก็คือหลายคนอาจจะกล่าวหาว่าผมเนี่ย
ทําไมไปทรยศต่อพรรคแต่สิ่งที่เหนือมากกว่าพรรคเหนือมากกว่าชีวิตก็คือประชาชนไงครับประชาธิปไตยไงครับที่เราจําเป็นที่จะต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อประชาธิปไตยครับก็จ่ายประชาชนครับผมจะไม่ทรยศต่อประชาชนนะครับครับครับคุณนครครับมีคนบางคนที่ประชาธิปัตย์เขาฝากมาบอกคุณนครบอกว่าย้อนกลับไปเหตุการณ์ช่วงที่การเมืองของเรามันถึงทางตันมันวุ่นวายกันไปหมดนะครับเขาอยากให้คุณนครแยกสุเทพก็คือสุเทพประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปัตย์สุเทพไม่ใช่ประชาธิปัตย์สุเทพไปทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นคุณดนัยอันนี้คำถามแรกของคุณดนัยผมยังตอบไม่หมดเชิญผมตอบคำถามแรกก็คืออ้าวแล้วทำแบบนี้เนี่ยรอรับโบนัสใครรอรับโบนัสใครหรือเปล่าจากทักษิณหรือเปล่าพูดตรงๆแฟร์ใช่ค่ะลูกผู้ชายนะฮะตั้งแต่ลาออกมาเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยคุยกับคุณทักษิณเลยแล้วก็ผมก็ประกาศจุดยืนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังยืนหยัดอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมถ้าอุดมการณ์ตรงกันเราก็มาร่วมอุดมการณ์กันแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเพื่อไทยหรือคุณทักษิณไปบอกว่าไม่เอานายกจากสสละไปเอานายกคนนอกครับไปเชียร์นายกไปเชียร์เผด็จการไปเชียร์คสช.ไปเชียร์พลเอกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกผมก็คือศัตรูกับคุณทักษิณนะครับโอเคเข้าใจครับผมตอนนี้ตอบแล้วนะครับยืนยันว่าไม่ได้รอรับโบนัสจากใครนะผมไม่เคยสนใจต่อตำแหน่งไม่เคยไอ้หวังยศตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมชีวิตของผมเนี่ยจากเด็กบ้านนอกจริงครับครับสู้มาด้วยอุดมการณ์จริงๆครับครับแล้วก็ยืนหยัดในจุดยืนของตนเองจริงๆแล้วก็ประกาศจุดยืนกับพี่น้องชาวพิษณุโลกแล้วก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่รู้จักผมเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ารู้จักนครเนี่ยแม้ว่าหลายคนจับตามาดบอกว่าโอ้โหมันเป็นเด็กบ้านนอกมันเป็นเด็กวัดมันไม่อะไรหรอกแต่ว่าความเป็นคนจนความเป็นเด็กบ้านนอกความเป็นเด็กวัดเนี่ยแต่จุดยืนอุดมการเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมน่ะฝังอยู่ในจิตวิญญาณของผมมากครับโอเคคุณนครถามฟันธงตรงประเด็นตอบสั้นๆตรงๆนะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะเข้าพรรคเพื่อไทยไหมอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับผมตรงๆเลยนะฮะตรงๆเลยเข้าไม่เข้าคะมีคุณมีการคุยกันนะครับมีการคุยกันแต่ยังไม่ตกลงกัน 100% หมายถึงกับเพื่อไทยใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีอีกหลายพักนะฮะมีบางพักก็คือเสนอให้ผมเนี่ยไปเป็นเลขาพักมีบางพักก็เสนอผลประโยชน์ให้มีบางพักที่สนับสนุนให้ทั้งเงินให้ทั้งตำแหน่งแล้วก็มาเป็นรัฐบาลแน่นอนส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งอะไรต่างๆน่ะก็มีการพูดกันไปแต่ว่าผมสำหรับผมเองเนี่ยผมแบ่งฝ่ายชัดเจนเลยว่าครับฝ่ายหนึ่งคือประชาธิปไตยใครก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเผด็จการซึ่งผมปฏิเสธแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกันครับเพราะฉะนั้นพอผมพูดออกมาแบบเนี้ยนะครับทหารจากกองทัพภาคที่3เนี่ยก็เคยไปค้นบ้านผมเคยไปคุกคามผมหลายครั้งแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับผมไม่ได้สนใจในส่วนนั้นมันจบไปละมันจบไปละผ่านไปแล้วโอเคว่าขอมีอะไรก็ให้พูดกันแฟร์ๆตรงๆโอเคมันจะชัดมากกว่าโอเคทีนี้เห็นจุดยืนทางการเมืองแล้วว่าก็ยอมรับว่าคุยกับเพื่อไทยจริงๆแต่ยังไม่ได้เสด็จน้ำแต่พรรคอื่นก็มีคุยด้วยนะโอเคครับผมมาถึงคำถามสุดท้ายก็คือว่าเมื่อสักครู่ถามค้างอยู่ยังไม่ได้ตอบนะครับคนประชาธิปัตย์ก็ฝากมาบอกย้อนกลับไปสมัยการเมืองถึงทางตันวุ่นวายกันทั้งประเทศอยากให้แยกสุเทพก็สุเทพประชาธิปัตย์ก็ประชาธิปัตย์ใครไปวางแผนกับใครอะไรอย่างไรเป็นเรื่องของสุเทพไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์จะอธิบายอย่างไรครับแทนที่จะถล่มประชาธิปัตย์ทำไมไม่ไปถล่มสุเทพไม่ครับอย่างนี้ครับคำถามอันเนี้ยอันที่จริงถ้าเกิดว่า
คุณนายกับคุณอมรรัตน์เนี่ยจะให้ผมตอบภายใน1นาทีมันคงไม่ได้หรอกแต่ผมอธิบายสั้นๆก็คือว่าการแย่งชิงอำนาจการปกครองประเทศระหว่าง2ระบอบเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานครับเครือข่ายของระบอบเผด็จการน่ะมันประกอบไปด้วยนายทุนขุนศึกศักดินาอำมาตย์เต็มพื้นที่ไปหมดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดผมสรุปรวบยอดให้ฟังว่ากระบวนการในการสมคบคิดมีอยู่จริงครับกระบวนการในการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมันมีอยู่จริงครับการต่อสู้แย่งชิงเพื่อทำลายอำนาจประชาธิปไตยโดยใช้สรรพกำลังทุกอย่างครับทั้งในทุนขุนศึกศักดินาครับครับแล้วก็ตุลาการบางคนในระดับสูงด้วยครับครับครับอย่าไปพาดพิงตุลาการเลยฮะอย่าไปพาดพิงตุลาการเลยฮะไม่ฮะบางคนแล้วก็ใครผมถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์ฟ้องผมอ่ะนะผมไม่รู้แล้วก็ไม่มั่นใจว่าตุลาการเนี่ยจะกล้าออกหมายเรียกบางคนหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าผมอ้างเป็นพยานโอเคพอเห็นภาพละเอาชัดเจนชัดเจนคุณนครตามสมควรนะคงได้เวลาเท่านี้จริงๆนะคะคุณนครคะขอบคุณครับค่ะขออภัยจริงนะคะคุณนครมาฉิมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเวลาเสพข่าวการเมืองเราก็ต้องค่อยๆเคี้ยวอย่ารีบกลืนค่อยๆฟังค่อยๆเคี้ยวอย่ารีบกลืนหมายถึงข่าวการเมืองเอาละครับพักสักครู่ดีกว่าค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของจอร์ดฤทธิ์ไทย Inside Thailand นะฮะเอาละครับย้อนไปอัปเดตคนไทย239ชีวิตติดภูเขาไฟอยู่ที่อินโดนีเซียกันนิดหนึ่งนะครับใช่แล้วอย่างที่กลับเรียนเนี่ยนะฮะคนไทยเกือบ200กว่าคนนะฮะไปเที่ยวเกาะลำบอกใช่ไหมใช่ค่ะเกาะลำบอกค่ะแล้วขึ้นไปบนภูเขาไฟดินจานีนะแล้วบางส่วนก็เดินลงข้างล่างลงมาชมวิวที่ทะเลสาบที่อยู่เชิงภูเขาไฟค่ะเกิดแผ่นดินไหวก็ติดกันอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ไล่เรียงเรื่อยกันมาโดยลำดับนะเมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วFacebook ที่ใช้ชื่อว่าไอรินธันวาคมก็ได้โพสต์ข้อความว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเดินขึ้นมาที่แซมบูรันนะคะจุดกางเต็นท์ก่อนขึ้นซัมมิตเกือบหมดแล้วนะคะกำลังทยอยเดินลงจุดเดินวันแรกค่ะพวกสรุปก็คือว่าเดินขึ้นจากทะเลสาบทะเลสาบขึ้นมาหยุดบนสันเขาน่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะในจุดที่อาจจะรับความช่วยเหลือได้ง่ายๆหน่อยใช่แล้วนะคะเป็นจุดรวมกันไว้นะคะเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือกันต่อไปในเวลาต่อมามีหนูพาแว่นก็มีการโพสต์นะคะโพสต์รูปด้วยนะคะเป็นการชี้ให้ดูว่าขึ้นมาจากบริเวณเล็กแล้วมาอยู่บนเนินเขานะคะแล้วบอกว่ากำลังขึ้นค่ะไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนไหวแฮกใจสู้แฮชแท็กฝูงซอมบี้หมู่บ้านปีนเขานี่ไอ้ที่นิ้วเขาชี้ก็คือขึ้นจากเล็กขึ้นมานะคะจุดนั้นคือเดินมาจากจุดนี้เพื่อขึ้นมาข้างบนนะคะนี่เป็นภาพใช่นี่เป็นภาพของหนูพาแว่นนะคะที่โพสต์บน Facebook พร้อมกับข้อความที่อ่านไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่ากำลังขึ้นมาค่ะไม่ต้องเป็นห่วงก็ถูกต้องนะก็ขึ้นจากทะเลสาบขึ้นมาบนสันเขาภูเขาไฟค่ะใช่ไหมฮะบนเนินบนเนินซึ่งที่โล่งๆเห็นชัดๆรับความช่วยเหลือก็ง่ายใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือก็เห็นชัดๆใช่แล้วแล้วก็รวมกลุ่มกันไว้ด้วยแล้วก็จะแจ้งประสานภาคราชการนะครับนะครับใช่ค่ะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะให้ปลอดภัยกันทุกคนเมื่อวานก็แจ้งกันมา239รายชื่อจะมากกว่านี้หรือเปล่ารอติดตามแล้วกันย้ำอีกครั้งนะครับเราพยายามที่จะหารายชื่อให้ได้ครบทั้ง239รายชื่อครบไปครบไม่ทราบแต่เราจะรวบรวมข้อมูลเท่าที่หาได้โพสต์ขึ้น Facebook จอร์ดฤทธิ์ไทยคอยอัปเดตและติดตามกันได้ไปตรวจสอบกันเอาเองก็แล้วกันว่าพี่เพื่อนน้องของใครติดอยู่ที่นั่นบ้างใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ